เฮ้ยวิกกี้คิดว่าตัวเองฉลาดใช่ไหมเห็นเงินนี้หรือเปล่าพยายามอย่าละสายตาจากมันนะโอเคขยับมาทางนี้นิดนึงสลับกับตรงนั้นหน่อยนึงเรียบร้อยง่ายใช่ไหมบูมที่รักการแกล้งเพื่อนนั้นสนุกเสมอแหละอย่างน้อยก็สำหรับคนขี้แกล้งแล้วนะมาดู10ทริคตลกๆและวิธีการแกล้งคนแบบฮาๆกันไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้นอนหลับอย่างสบายแล้วฉันพูดถูกไหมแต่ความสงบสามารถหายไปในหลืบได้เลยถ้าคุณมีเพื่อนที่คอยจ้องจะแกล้งคุณอยู่ในขณะที่เพื่อนคุณกำลังหลับเทแป้งเด็กลงให้เต็มมือเพื่อนเฮ้ hey, ได้ยินเสียงหึ่งๆนี่ไหมตื่นได้แล้วนะวิกกี้นี่เพื่อนนั่นยุงเกาะอยู่บนหน้าเธอใช่ไหมบูมโอ้ว้าวเข้าเป้าเป๊ะแน่นอนว่าสำหรับเรามันตลกแต่ถ้าเป็นคุณก็คงจะหัวเสียในตอนเช้าของวันนั้นแน่ๆว่าไหมมีอะไรบางอย่างบอกฉันว่าวิกกี้คงอยากกินกาแฟสักแก้วใหญ่ๆสำหรับเช้านี้แล้วก็อาบน้ำซะหน่อยเพื่อล้างแป้งออกไปทำดีมากเฮลลี่ทำได้ดีมากวันใหม่แต่ขนมเดิมๆถ้าในบ้านมีขนมอร่อยให้กินบ้างก็ดีสิอ๊ะไม่ต้องห่วงเฮลลี่วิกกี้ช่างเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเธอเอาคัพเค้กที่เธอทำมาแบ่งปันด้วยจะกินแล้วนะอะไรเนี่ยคัพเค้กนี่มีน้ำเต็มไปหมดเลยโอ้ไม่นะดูสิมันหกเลอะตักเธอไปหมดแค่ใส่น้ำลงไปในชามให้เต็มแล้ววางลูกโป่งไว้ด้านบนตามด้วยปาดครีมปิดทับอีกทีเวลามันถูกช้อนซ่อมแล้วแตกมันก็จะกระจายไปทั่วเลยโธ่ไม่เป็นไรนะเฮลลี่เธอจะได้เอาคืนวิกกี้แน่และสำหรับทริคต่อไปนี้ต้องใช้น้ำกับทักษะการแสดงหน่อยนะโอ้เฮลลี่ทำความสะอาดเสร็จแล้วหรอฝุ่นพวกเนี้ยมันทำให้ฉันอื้อชิวอุ๊ปส์ขอโทษทีฉันต้องเป็นหวัดแน่เลยมันเป็นอุบัติเหตุอะฮัชิวอีน่าขยะแขยงเดี๋ยวเธอวิกกี้เธอโดนแน่ชอบของหวานใช่ไหมเค้กฟองน้ำเป็นไงไม่ใช่ชนิดที่คุณยายของเธอชอบทำให้กินนะฉันกำลังพูดถึงเค้กฟองน้ำจริงๆเลยล่ะเทครีมแต่งหน้าเค้กลงบนฟองน้ำธรรมดานี่แหละเสร็จแล้วก็เอามีดมาปาดให้ทั่วเลยที่สำคัญต้องปิดด้านในให้มิดชิดทำให้เพื่อนของคุณมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรว้าวดูเหมือนจริงมากๆเลยอย่าลืมปิดที่ขอบด้วยล่ะและเพื่อความเนียนโรยตกแต่งด้วยเกล็ดน้ำตาลหลากสีสันเพื่อความสมจริงดูน่าอร่อยมากเลยใช่ไหมล่ะโอเคถึงเวลาสนุกแล้วสิวิกกี้เธอเป็นเพื่อนที่แสนดีของฉันเธอสมควรที่จะได้รับขนมแสนอร่อยที่พิเศษสุดๆเหมือนเธอเลยไงโอ้น่ารักใช่ไหมล่ะว้าววิกกี้นั่นดูอร่อยใช่ไหมเธอคิดว่าเค้กด้านในรสชาติจะเป็นแบบไหนช็อกโกแลตวานิลาหรืออาจจะเป็นฟองน้ำนุ่มๆมีวิธีเดียวที่จะรู้ได้อ่ะกินเลยโอ้พระเจ้านี่มันอะไรเนี่ยฟันของเธอสมควรจะกัดสิ่งนี้เหรอเนี่ยโอ้ว้าวสาวน้อยเธอเกือบจะกินฟองน้ำไปแล้วล่ะฟองน้ำห้องน้ำห้องส่วนตัวที่คุณรู้สึกผ่อนคลายที่สุดแถมยังเป็นห้องที่เหมาะสมกับการแกล้งที่สุดด้วยแอบเอาแกนกระดาษทิชชู่เก่ามาชุบน้ำในอ่างล้างหน้าต้องแน่ใจว่ามันชุบน้ำจริงๆนะตอนนี้ก็ขยำให้เป็นรูปร่างฉันต้องพูดคำนั้นจริงๆหรอเอาล่ะไปที่โถส้วมแล้วใส่ทิชชู่สีเหลืองลงไปถึงเวลาใส่อาวุธของเราแล้วล่ะคุณก็รู้ว่าฉันหมายความว่าอะไรอิ๋วตอนนี้ก็แค่รอเพื่อนที่ไม่รู้อิโนอิเน่ของคุณละโว้โหนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะอย่าเพิ่งอ้วกออกมาใครไม่กดน้ำเนี่ยโอเคได้เวลาเอาคืนเฮลลี่แล้วถือผ้าห่มไว้แล้วแอบอยู่ในนั้นเงียบๆและแหวกแกล้งถูผ้าห่มไปบนหัวเพื่อนคุณเลยไม่ต้องอายถูเข้าไปใช่แบบนั้นแหละถูเข้าว้าวนั่นแหละใช้เลยเฮลลี่เธอดูจะมีความสุขมากไปหน่อยนะวิกกี้ว้าวนี่มันเวทมนต์หรอไฟฟ้าสถิตนั้นเปลี่ยนทรงผมให้เฮลลี่เลยนะเนี่ยตลกจังพวกเรามีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับทรงผมซะแล้วใครก็ได้เรียกช่างทำผมให้ทีสิโอเคบางทีอาจจะถึงเวลาสงบศึกแล้วล่ะ
เฮนรี่กับวิกกี้ชอบเป็นเพื่อนรักกันจริงๆมันถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองคนจะเลิกแกล้งกันแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งโอเคเพื่อนสาวชนแก้วจ้าวิกกี้เธอโอเคไหมเธอรู้ใช่ไหมว่าน้ำส้มเนี้ยมีไว้ดื่มไม่ใช่เอานิ้วจุ่มลงไปนะเดี๋ยวนะน้ำหายไปไหนแล้วอะโอ้โหนี่เธอทำได้ยังไงเนี่ยโอเคถ้าวิกกี้ไม่ได้มีทริคบางอย่างภายใต้แขนเสื้อนั่นเธอก็น่าจะเป็นเอเลี่ยนที่มาจากดาวอื่นแล้วแล้วมันคือทริคอะไรล่ะอ๋อฉันรู้แล้วเธอต้องซ่อนทริคไว้ตรงแขนเสื้อหรือใส่หลอดไว้ในนั้นดูสิเราเจออะไรฉันควรให้พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันไหมวายกลีบกุหลาบนี่มันอะไรเนี่ยพร้อมไหนหรอเข้าไปดูใกล้ๆกว่านี้หน่อยดีกว่าขาที่เกี่ยวกันอยู่เดี๋ยวก่อนทำไมมีแค่คนเดียวอ่ะเฮ้ยตื่นตื่นสินี่มันไม่ได้โรแมนติกอะไรเลยก็แค่วิกกี้กำลังงีบหลับเท่านั้นเองแต่ดูเหมือนวายกับกลีบกุหลาบทั้งหลายจะมีไว้เพื่อตัวคุณเองนะเห็นไหมกางเกงที่มีขาสองข้างแต่ใส่ขาลงไปข้างเดียวอีกข้างว่างเฮ้ยเพื่อนฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่ต้องอัปเกรดสไตล์หน่อยเอาผ้าบันคอนี้ไปทีนี้เอามันพันไว้รอบคอแบบนี้จากนั้นใช้มือจับผ้าบันคอโดยสลับข้างกันแล้วก็พลิกไปรอบคอแบบนี้ใช่แบบนั้นแหละจับตรงปลายแล้วก็ผูกมันเข้าด้วยกันผูกให้แน่นแล้วก็พุฟโอ้ทำยังไงให้มันไม่รัดคอเนี่ยคุณไม่ได้บอกฉันว่านี่มันเป็นทริคนี่อยากรู้ไหมว่าต้องทำยังไงนำผ้าบันคอพันไว้รอบคอตอนที่คุณกำลังไขว้ตรงปลายทำให้เหมือนพันรอบคอจริงๆแต่ไม่ต้องทำจริงจากนั้นก็ผูกปลายเข้าหากันและดึงเห็นไหมง่ายใช่ไหมล่ะหากคุณชอบที่จะสนุกกับเพื่อนคุณแล้วก็การเล่นแผลงๆแต่ไม่เป็นอันตรายนั้นน่าสนใจมากเลยล่ะและหากคุณโชคดีคุณทั้งสองก็จะได้หัวเราะด้วยกันยังไงล่ะโอเคหัวเราะกันใหญ่เลยนะแต่แม้แต่การแกล้งที่ตลกที่สุดก็สามารถพลาดได้อย่างไรก็ตามการแกล้งเพื่อนนั้นสนุกจริงๆและยังเป็นหนึ่งในวิธีสร้างความทรงจำร่วมกันซึ่งจะไม่มีวันลืมไปอีกนานเลยล่ะแต่ระวังไว้หน่อยนะการแกล้งบางอย่างค่อนข้างจะเละเทะเลยใช่อย่างอันนั้นนี่ค่อนข้างแย่เลยใช่ไหมล่ะดูไม่น่ารักเลยวิกกี้ไม่น่ารักเลยจริงๆนะเนี่ยรู้จักเพื่อนๆที่ชอบแกล้งคนอื่นบ้างหรือเปล่าลองแชร์วิดีโอนี้ให้พวกเขาดูสิและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอดีๆกันนะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะ